รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยVariety Talk ครบอรรถรสในวันนี้เมื่อคุณวิทวัฒน์วิดีโอคอลหาท่านผู้นำระดับโลกนี่ก็คือท่านผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือฮะคุณคิมจองอึนช่วงแฮงเอาท์จะพาไปเปิดโลกของเสียงดนตรีคลาสสิกฝีมือระดับโปรจากน้องๆชุมชนคลองเตยที่งานนี้มาพร้อมคอนเสิร์ตเล็กๆกับนักร้องสาวคุณพันธ์วรการและเตือนภัยเดือนเมษายนกับเมนูควรระวังหากปรุงไม่ถูกวิธีท่านผู้ชมฮะช่วงสนทนาของเราวันนี้เราไปเจอเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU นานกว่า4เดือนโดยที่โอกาสรอดชีวิตนั้นเรียกได้ว่าเกือบจะเป็นศูนย์ครับเสียเงินค่ารักษาไปกว่า2ล้านบาทสาเหตุเพียงเพราะเขาไปกินเนื้อหมูครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตีสิบเดนวันนี้ครับผมจะโทรไปคุยกับบุคคลท่านหนึ่งบุคคลท่านนั้นเนี่ยฮะเดินไปไหนเนี่ยคนจะคิดว่าเขาคือท่านนี้นี่ก็คือท่านผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือฮะคุณคิมจองอึนแต่ปรากฏว่าเขาเป็นคนไทยครับคนคนนี้เดินไปไหนมาไหนคนขอถ่ายรูปทั้งวันเนี่ยเพราะหน้าเหมือนมากครั้งล่าสุดนี่เขาเดินทางไปที่เวียดนามไปที่ฮานอยถูกตำรวจจับครับเขาชื่อคุณอุเทนเหลืองแสงทองครับ อยู่สมุทรปราการแต่ตอนนี้ไม่ทราบอยู่ที่ไหนเราโทรคุยเลยดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงไปแล้วครับโอ้ขึ้นมาว่าลิชปากน้ำนะฮะลิชปากน้ำสวัสดีครับเดี๋ยวนะฮะให้รูปใหญ่ขึ้นมาเสียงดังขึ้นมานิดนึงครับคุณอุเทนได้ยินแล้วเนาะได้ยินเสียงผมชัดไหมฮะแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตัวเองอายุเท่าไรมีอาชีพอะไรยังไงครับผมอุเทนเหลืองแสงทองนะครับอายุ41ปีทำเกี่ยวธุรกิจบริการสื่อโฆษณาครับผมอยู่ที่สมุทรปราการเหรอครับสมุทรปราการครับผมขออนุญาตถามเนี่ยตอนนี้หน้าเหมือนจริงๆนะฮะหน้าเหมือนท่านผู้นำคิมจุดเริ่มต้นของการแต่งตัวเป็นท่านผู้นำคิมนี่จุดเริ่มต้นมาจากไหนครับต้องย้อนไปเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วครับก็เห็นจากทีวีเว้ยทำไมหน้าเขามันเหมือนเรา ลูกก็มาทักว่าป้าไปทำอะไรไปประชุมเหรอไปอะไรเงี้ยก็เลยเขาเล่นๆจนมาช่วงหลังก็เลยลองนึกสนุกว่าไหนๆละเดี๋ยวเราไปตัดชุดแล้วลองมาแต่งดูแล้วอยากมาเทียบให้ชาวโลกรู้ว่าใครเหมือนกว่าใครครับผมไหนๆหน้าเหมือนแล้วเนี่ยนะฮะท่าก็เหมือนด้วยใช่ไหมครับ เวลาทำท่าให้เหมือนเดี๋ยวนะฮะผมจะให้ดูนะครับปรบมือก่อนนะฮะปรบมืออย่างนี้นะเดี๋ยวให้ทำเดี๋ยวให้ทำฮะปรบมือแล้วก็ทักทายทักทายแบบนี้เหมือนตอนไปตัดผมเนี่ยตอนนั้นก็คือไปบอกช่างว่าอย่างไรว่าจะเอาผมทรงเนี้ยบอกช่างอย่างไรก็บอกเขาแล้วก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆครับผมขออนุญาตหันรอบหมุนรอบหนึ่งได้ไหมฮะขอดูด้านหลังของทรงผมนิดหนึ่งฮะอย่างนี้แหละโอ้ใช่ตบมือหน่อยตบมือหน่อยใช้ได้เลยใช้ได้เลยเมื่อก่อนนี้ไม่เหมือนเพิ่งจะมารู้ตัวว่าเหมือนตอนเมื่อไหร่ฮะเมื่อตอนนี่ฮะ 2-3 ปี 2-3 ปีเมื่อก่อนนี้ไม่ได้มีความคล้ายเลยนะฮะ เราให้ดูรูปแรกก่อนนี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ฮะอันนั้นน่าจะเมื่อ20ปีที่แล้วนี่20ปีที่แล้วนะฮะคุณอุเทนหน้าตาแบบนี้ฮะเมื่อ20ปีที่แล้วกระลุบต่อไปนะฮะเป็นรูปนี้ก็คล้ายขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะอ้วนมากครับเริ่มอ้วนขึ้นเรื่อยๆครับผมก็เริ่มเปลี่ยนเริ่มทำสีเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับแล้วในที่สุดก็มารูปนี้ครับแม่รูปนี้นี่ล่าสุดอันนี้ที่ว่าเป
็นข่าวกลับจากเวียดนามฮะอยู่บนเครื่องบินอ๋อนี่อยู่บนเครื่องบินอ๋อตอนเอาไม่กี่วันนี้เองใช่ไหมฮะครับผมมีคนที่แบบเห็นหน้าคุณอุเทนแล้วแบบรู้สึกว่าอุ๊ยตกใจมีไหมมีบ้างฮะบางทีเราตกใจมันสรุปความจริงของปลอมเหรออะไรเงี้ยบางทีชาวต่างชาติมาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยเขาก็ย้ำว่าจริงหรือปลอมอะไรเงี้ยเขามาถามเลยฮะว่าจริงหรือปลอมใช่ถ้าเราไม่พูดนี่เขาก็นึกว่าจริงอยู่แล้วสนุกสนานดีไหมครับชีวิตพอหน้าไปเหมือนท่านผู้นำสูงสุดของคุณจินคนที่เจอเราก็แฮปปี้เราก็ดีใจฮะเราก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปถามให้คนมีความสุขเราก็สบายใจครับผมแต่เหมือนว่าตำรวจของเวียดนามที่ฮานอยเขาไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเมื่อวันที่เท่าไหร่ฮะวันที่27ซึ่งเป็นวันของการประชุมสุดยอดของผู้นำทรัมป์กับผู้นำคิมนะฮะที่ฮานอยวันนั้นก็คุณอุเทนก็ไปด้วยได้ข่าวว่าถูกตำรวจล็อกตัวเกิดอะไรขึ้นครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยฮะก็เหมือนไปท่องเที่ยวเก็บภาพคนเห็นก็มาขอถ่ายรูปกันนะฮะทีนี้เราก็จะกลับว่าเดินไปเป็นน่าจะเป็นที่พักของทั้มเราก็เลยอยากจะกลับเพราะเดี๋ยวกลัวมีปัญหาเหมือนคนที่อยู่ฮ่องกงแต่เขาก็มาคุยดีฮะเชิญไปพูดคุยว่าเรามายังไงกลับเมื่อไหร่บังเอิญเรากลับวันนั้นพอดีเขาเลยแจ้งเขาว่าเดี๋ยวบริการไปส่งให้อะไรเงี้ยเราก็ยินดีครับผมแต่ว่าข่าวที่ออกมามันอาจจะแรงเพราะว่าภาพมันดูน่ากลัวฮะถ้าท่านผู้นำเกาหลีเหนือจะขอเชิญคุณอุเทนเข้าพบเป็นการส่วนตัวที่กรุงเปียงยางเนี่ยคุณอุเทนจะไปไหมเรื่องนี้เคยคุยกันถ้ามาเชิญตัวให้ไปในผ่านทางการระหว่างประเทศเราก็ไปครับแต่ถ้ามาเชิญตัวคงไม่กล้าไปครับกลัวข้าวแล้วกลัวไม่ได้กลับทำไมถึงคิดว่าจะไม่ได้กลับทำไมถึงคิดอย่างนั้นอาจจะเหมือนกันหรือแต่ก็ยังคิดอยู่แต่ถ้าเขาคิดอีกมุมนึงเรียกเราไปใช้งานก็ได้ใช่มันมีท่านผู้นำหลายประเทศที่เวลาจะขึ้นรถขบวนรถนี่นะฮะเขาจะมีรถหลายคันนะฮะแล้วจะมีคนหน้าเหมือน 2-3 คนแล้วขึ้นรถคนละคันทีนี้ถ้าเกิดว่าจะมีคนปองร้ายโจรก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยตัวไหนตัวจริงวะอะไรประมาณนี้เราก็ต้องเสี่ยงนะเอาไหมถ้าเกิดเขาให้ไปทำงานแบบนี้คุณอุเทนไปไหมครับเดี๋ยวลองคิดดูอีกทีความเสี่ยงความเสี่ยงหรือเปล่าคิดว่าท่านเห็นหน้าเราแล้วหรือยังคิดว่าเห็นแล้วเนาะน่าจะเห็นแล้วตอนนี้น่าคงเห็นแล้วเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศหลายประเทศก็ส่งข่าวมาให้ดูตลอดอ๋อเหรอที่ประเทศไหนบ้างข่าวของเราไปถึงประเทศไหนบ้างมีเกาหลีญี่ปุ่นจีนอะไรเงี้ยมาแล้วก็สิงคโปร์ก็มีขอให้โชคดีครับคุณอุเทนเหลืองแสงทองครับขอบคุณครับคุณอุเทนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชื่อมาเสมอนะครับว่าการเล่นดนตรีให้อะไรมากกว่าความสนุกบทดนตรีหลายๆเพลงน่าจะให้แง่คิดให้แรงบันดาลใจและให้ความหวังกับเราและเพลงอีกหลายทำนองก็อาจจะเป็นเพลงที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของใครได้อีกหลายคนเช่นเดียวกันเหมือนกับแขกรับเชิญของเราในช่วง Hang Out ในวันนี้ครับครับผมนายวรินทร์วิไลนะครับหรือครูต้นกล้วยนะครับปัจจุบันอายุ26ปีและเป็นคุณครูประจำอยู่ที่โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลที่คลองเตยครับผมผมเป็นคุณครูที่นี่มา5ปีนะครับก็ได้มีโอกาสได้พาเด็กๆไปเล่นคอนเสิร์ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นเล่นให้ท่านนายกฟังนะครับหรือว่าพาเด็กๆไปเดินทางไปต่างประเทศนะครับที่ประเทศนอร์เวย์แล้วก็ได้แสดงให้กับชาวนอร์เวย์เกือบ1,000คนได้ดูด้วยครับดนตรีค่อนข้างจะมีอิทธิพลกับผมตั้งแต่เด็กนะครับเราสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของเราผ่านทางเสียงดนตรีได้การที่จะเป็นนักดนตรีที่ดีก็เหมือนกันคือคุณสามารถถ่ายทอดดนตรีให้ผู้ฟังได้รู้สึกได้มากน้อยขนาดไหนThank you.
เป็นยังไงบ้างล่ะครับแขกรับเชิญในช่วงแฮงเอาท์ในรายการตี10เดย์ของเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเขาเป็นหนุ่มนักดนตรีด้วยแล้วก็เล่นเพลงคลาสสิคอลด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีอีก1เซอร์ไพรส์ในรายการแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราไปเจอกับครูต้นกล้วยกันเลยดีกว่าครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นันคุณครูต้นกล้วยใช่ครับใช่ไหมฮะตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าน่าจะเป็นคนที่อายุประมาณแบบ45 50ปีขึ้นไปเพราะว่าเป็นนักไวโอลินแบบโปรเฟชชั่นอลด้วยมืออาชีพด้วยถูกไหมฮะที่มาเจอที่นี่ก็คือเป็นบ้านถูกต้องครับนี่ก็ยินดีต้อนรับเป็นอย่างเป็นทางการนะครับที่นี่บ้านของผมครับชุมชนคลองเตยขอบคุณมากเลยนะครับคือน่าสนใจมากเลยที่ชุมชนคลองเตยเนี่ยจะมีแบบอาจารย์สอนไวโอลินมาสอนนักเรียนด้วยหลายคนข้างนอกนะฮะอาจจะมองเข้ามาข้างในคลองเตยอาจจะเป็นในด้านลบนิดนึงแต่ว่าวันนี้ผมจะพาพี่แดนนี่นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมรายการตี10เนี่ยฮะชมบ้านของผมแล้วก็บริเวณชุมชนว่าปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นยังไงแล้วก็เป็นที่ที่มอบความฝันให้กับเด็กๆหลายๆคนด้วยเกิดจะพูดถึงเรื่องชุมชนคลองเตยเนี่ยเพลงคลาสสิคอลแล้วก็ชุมชนคลองเตยมันไม่น่าจะมาเจอกันได้นะฮะคือยังไงเนี่ยงงก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องย้อนไปเมื่อ18ปีที่แล้วผมอายุได้8ขวบเนี่ยครับผมก็วิ่งเล่นในสนามเด็กเล่นกับเพื่อนๆนี่แหละแถวนี้ใช่แถวนี้เลยแล้วก็มีอาจารย์ของผมนะที่เป็นชาวนอร์เวย์นะครับท่านก็เดินมาหาเด็กๆไปเรียนเขาบอกว่ามาไปเล่นไวโอลินกันภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาไทยครับก็พูดไทยได้ด้วยใช่พูดไทยได้ก็เลยเป็นการจับไวโอลินครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ครับถูกต้องครับครับจริงๆแล้วตั้งแต่เรียนมาเนี่ยฮะจนถึงอายุ15ปีเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าที่เราเล่นอยู่เนี่ยคือดนตรีคลาสสิกอ๋อเหรอฮะจริงครับจนกระทั่งมีหนังเรื่องนึงครับซีซันเชนฮะเคยดูมั้ยฮะเคยดูฮะครับเป็นหนังเรื่องที่ทําเหมือนแบบว่าเคาะกลาของเราให้ได้รู้ว่าสิ่งที่เราเรียนอยู่เนี่ยมันคือดนตรีที่แบบว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงทั้งหมดที่เราเดินมาเนี่ยคือเส้นทางการเดินทางในชีวิตดนตรีของครูต้นกล้วยเลยใช่ไหมฮะใช่ครับตลอดระยะเวลา18ปีเนี่ยที่ผมอยู่ที่นี่ก็เป็นเส้นทางเนี้ยเป็นเส้นทางหลักที่ผมใช้เดินทางมาเรียนดนตรีที่คริสตจักรแห่งนี้แล้วก็เป็นโรงเรียนแล้วก็เป็นจุดประกายความฝันของเด็กๆหลายๆคนด้วยครับในชุมชนในอาจแห่งนี้ก็คนข้างนอกอาจจะมองเข้ามาแล้วก็เหมือนอาจจะติดลบนิดนึงแต่ว่าความฝันของเราก็คืออยากจะเปลี่ยนแปลงชุมชนแห่งนี้ให้เป็นแหล่งผลิตนักดนตรีที่ดีครับอ๋อเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าชุมชนแบบนี้เนี่ยมันมีนักดนตรีอยู่ด้วยใช่ไหมฮะถูกต้องครับ okay. แล้วก็อยากจะให้คนที่เข้ามาได้สัมผัสถึงดนตรีที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองเขาว่าที่นี่มันเป็นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ okay. น่าอยู่โอ้โหกำลังซ้อมอยู่เลยเต็มไปหมดเลยอันนี้คือซ้อมอยู่ใช่ครับเดี๋ยวเราจะมีซ้อมกันด้วยเนี่ยครับอันนี้เด็กสวีดัตพี่ดันนี่หน่อยสวัสดีค่ะมีงี้ด้วยอ่ะนี่จะมีภาษาของเรียนเราเดี๋ยววันนี้เราจะมีแสดงโชว์หนึ่งเพลงให้พี่ดันนี่ฟังอ่ะโอเคได้เดี๋ยวเล่นสองมีใครเล่นอะไรแปลกๆป่ะนู่นคนนี้เพี้ยนคนนี้เพี้ยนโอ้ขอโทษค่ะคือว่าหนูเป็นเด็กใหม่อ่ะค่ะครูอ้าวคุณพันวรการมาได้ยังไงครับอยากเล่นคุณเล่นดนตรีได้ด้วยเหรอฮะได้มันดูป่ะคะโอ้เอาเด็กๆเสียงปรบมือให้กับคุณพันวรการหน่อยนะสวัสดีค่ะแขกรับเชิญของเราสวัสดีนะครับและแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราคุณพันวรการนักร้องสาวสวยคนนี้จะมาสร้างความละมุนคลาสสิกร่วมกับน้องๆ นักดนตรีจากชุมชนคลองเตยรับรองว่าช่วงแฮงเอาท์ในตี10เดย์เต็มอิ่มความเพราะแน่นอนค่ะจะให้ทำเช่นไรในเมื่อใจยังมีลิ้นพาเธอลับตาครั้งภาพเธอในใจ
็สวัสดีคุณพันธ์อย่างเป็นทางการอีกรอบนึงนะครับก็ห่างหน้าหายตากันซะนานเลยอยากจะถามสักนิดนึงว่าไปทำอะไรมาตอนนี้มีครอบครัวหรือยังเพราะว่าแต่งงานแล้วถูกไหมฮะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับก็อาจจะห่างหายไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ยังมีงานร้องเพลงของเราอยู่เรอ๋อตามอีเวนต์ใช่ใช่ค่ะแล้วก็กำลังจะมีซิงเกิลใหม่คือครอบครัวของคุณพันธ์เนี่ยก็น่าจะเหมือนกับของคุณต้นกล้วยก็คือเติบโตมากับเสียงเพลงเสียงดนตรีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับก็อยากจะถามว่าคือเพลงแล้วก็ดนตรีเนี่ยมีความสำคัญกับคุณพันธ์ยังไงบ้างสำหรับพันธ์นี่คือมันเหมือนซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะคือว่าพ่อก็เป็นนักร้องแล้วก็ครอบครัวของฝ่ายแม่ก็เป็นนักดนตรีเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยกดดันหรือเปล่าฮะว่าแบบโตขึ้นมาแล้วจะต้องแบบเป็นนักดนตรีด้วยไม่เลยค่ะเรื่องกดดันนี้ไม่มีคือเหมือนกับว่าเวลาที่ครอบครัวเราเป็นนักดนตรีเรารู้สึกว่ามันมีความสุขมันมีเสียงหัวเราะมันมีเสียงเฮฮามันไม่เหงาตื่นมาเดี๋ยวก็ได้ยินแล้วบ้านนี้บ้านลุงบ้านปู่ซ้อมดนตรีกันแล้วเราก็วิ่งไปดูนะเด็กๆแล้วก็วิ่งไปดูเขาซ้อมดนตรีผู้ใหญ่ก็ร้องเพลงกันคือมันก็เป็นเพลงที่เราชอบอะไรสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านครูต้นกล้วยเป็นอย่างนี้ไหมฮะจะค่อนข้างแตกต่างนิดนึงครับคุณพ่อจะอยู่ในวงเราแล้วก็ร้องเพลงอันนี้ก็อยู่ด้วยแต่ว่าจะเป็นแนวนั้นมากกว่าแต่ว่าที่บ้านของผมเนี่ยจะไม่ค่อยมีดนตรีขนาดนั้นไม่ใช่แบบดนตรีคลาสสิคอลแบบเนี้ยที่เห็นอยู่เป็นวงออเคสตราเนี่ยคุณพันรู้หรือเปล่าว่าชุมชนคลองเตยเขามีวงออเคสตราเป็นของตัวเองด้วยนะเนี่ยถ้าบอกว่าถามว่าชุมชนคลองเตยมีไหมไม่รู้ค่ะไม่เคยเห็นไม่เคยรับรู้ว่ามีอะไรแบบนี้เออแล้วก็ก่อนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยคือคุณครูต้นกล้วยเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงความฝันนั้นก็คืออะไรนะฮะก็ความฝันผมก็คืออยากจะเปลี่ยนแปลงให้คนข้างนอกที่มองมุมมองของเขานะครับที่มองเข้ามาในชุมชนคลองเตยว่าในด้านลบๆอะไรเงี้ยก็อยากจะให้เขามองใหม่ว่าจริงแล้วที่คลองเตยนั้นจะเป็นที่ผลิตนักดนตรีที่ดีแล้วก็เวลาจะผลิตนักดนตรีเนี่ยคือมันยากไหมฮะกว่าจะทำอะไรได้จริงๆก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเด็กๆก็จะต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศหรือว่าการแสดงอะไรเนี่ยก็เป็นเหมือนการสะสมประสบการณ์ที่จะซึมซับทางด้านดนตรีแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีแล้วนี่เป็นยังไงอ๋อเป็นยังไงดีไหมเด็กๆเป็นไงครับดูเรียบร้อยนะเรียบร้อยเงียบแต่ว่าอะไรอาจารย์ดุมากเลยเนี่ยเด็กไม่กล้าตอบเลยดุไหมคะดุไหมอาจารย์ดุไหมครับดุไหมไม่มีใครกล้าตอบแสดงว่าถูกจริงนะเนี่ยคือจริงๆเราค่อนข้างจะไม่ค่อยเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์เท่าไหร่แต่เวลาเราอยู่ในการเรียนเนี่ยครับเราก็จะต้องเกรงนิดนึงแต่ว่าเวลาเราสนุกสนานเราก็สนุกสนานคือถ้าเกิดจะผลิตนักดนตรีเนี่ยต้องเรียนมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะจริงๆก็มีหลายคนเริ่มอายุ4ขวบก็มีนะวิ4ขวบสอนรู้เรื่องเหรอฮะรู้เรื่องครับก็คือจริงๆแล้วคนที่ต้องเดี๋ยวต้องให้เครดิตนิดนึงนะครับคนที่เป็นคนเริ่มต้นสอนเด็กๆเล็กๆได้ก็คือเป็นคนที่อยู่มุมข้างหลังสุดนะครับอาจารย์อาจารย์ยืนหน่อยได้ไหมครับอ้าวนี่คือคนก่อตั้งมาด้วยนี่คนก่อตั้งนะสวัสดีครับเป็นชาวต่างชาติถูกต้องเป็นคนนอร์เวย์ครับเป็นคนนอร์เวย์คือที่คริสตจักรเอมานูเอลลูเทแลนที่นี่เนี่ยต้องเสียตังค์ไหมฮะเวลาจะมาเรียนอะไรแบบนี้เด็กๆทุกคนมาเรียนที่นี่ฟรีครับไม่คิดค่าใช้จ่ายโอ้ดีจังเลยดีมากเดี๋ยวมาว่าเล่นอะไรเป็นหรือเปล่าเล่นอะไรเป็นหรือเปล่าเครื่องดนตรีอ๋อร้องอย่างเดียวจะเป็นนักร้องค่ะแบบเป็นจริงจังเป็นจิตอาสาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้นี่เสียงเพี้ยนเชียจับยังไม่ถูกเลยคือส่งมาแต่ว่าก็เนียนอยู่นะครับเนี่ยโอ้โหแล้วบางคนเขาอาจจะมองว่าแบบคืออาชีพของนักดนตรีเนี่ยมันจะไม่ยั่งยืนหรือเปล่าคือทั้งสองมีมุมมองยังไงกับเรื่องนี้ฮะสำหรับพันธ์อะถ้าอนาคตต่อไปมันอาจจะไม่สำหรับพันเป็นนักร้องนะคะเพราะว่าอายุมากๆเดี๋ยวบางทีมันก็ยังอาจจะไปได้ไม่ไกลมากแต่ถ้าเป็นนักดนตรีเพราะว่าไปได้ไกลกว่านักดนตรีที่ไม่ใช่นักร้องที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นออเคสตราแบบนี้ใช่เพราะเขามีความสามารถนะคะความสามารถในการเล่นดนตรีเนี่ยคือเหมือนกับว่าอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่าเรายังมีแรงที่จะเล่นอยู่เนี่ยยังไงก็เล่นได้เพราะว่าทักษะเรามีอยู่แล้วเฉลี่ยแล้วเขาเล่นกันจนถึงโอ้ยเกษียณเท่าไหร่อ่ะ70 80ก็ยังเล่นได้อยู่นักดนตรีนี่คือเขาเกษียณกันประมาณ60 70ใช่ครับบางคนก็จนเสียชีวิตไปเลยอ๋อแต่มันก็เป็นอาชีพนึงนะคุณผู้ชมครับที่มันเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณมีใจรักในด้านดนตรีจริงๆเนี่ยคุณเล่นเท่าไหร่ก็เล่นไม่เบื่อคุณเล่นเพลงนั้นได้ตลอดเลยแล้วถ่ายทอดได้ถ่ายทอดวิชาได้ด้วยแล้วนี้ก็แปลกดีเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เป็นวงออเคสตราเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยอินกับวงออเคสตราหรือเพลงคลาสสิคอลหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างฮะเด็กๆที่นี่จริงๆแล้วเด็กที่เนี่ยค่อนข้างจะเริ่มจากศูนย์เลยโดยการที่รู้จักกับดนตรีคลาสสิกซึ่งหลายคนจะมองว่าดนตรีคลาสสิกมันเป็นดนตรีของคนรวยนะหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะเข้าถึงยากเข้าถึงยากฟังไม่รู้เรื่องอะไรครับแต่ว่าเราก็ได้ปลูกฝังเด็กๆว่าจริงๆแล้วดนตรีคลาสสิกมันไม่ได้ยากแค่คุณสามารถถ่ายทอด
ความรู้สึกให้คนฟังได้รู้สึกได้นี่แหละคือคุณสามารถเล่นดนตรีได้ณขนาดนี้เนี่ยวางเป้าหมายให้กับเด็กๆยังไงบ้างจริงๆแล้วเป้าหมายของโรงเรียนนะฮะที่ให้เด็กได้เข้ามาเรียนเนี่ยเราเล็งถึงการศึกษาที่สำคัญมากกว่าการดนตรีจะเป็นเหมือนสื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยได้รู้ว่าโลกข้างนอกมันแข่งขันด้วยอะไรจริงๆก็คือการศึกษาที่สำคัญมากกว่าในแทมพวงแล้วก็เด็กๆเราไม่จำเป็นต้องให้เด็กๆมาเป็นนักดนตรีเหมือนผมแต่ว่าให้เขาได้เห็นว่าดนตรีสำคัญกับชีวิตเขายังไงแล้วก็จะไม่ไปเหมือนแบบว่าไม่คิดสั้นนะครับเวลาเขามาที่เนี่ยก็จะเหมือนเป็นที่ปลอดภัยแล้วก็ได้พาเขาไปเจอโลกข้างนอกด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะได้เหมือนมีประสบการณ์มากขึ้นความรู้สึกของน้องๆเวลาที่เหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีความสามารถพิเศษเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีคุณค่าค่ะเรารู้สึกว่าอย่างน้องเนี่ยเมื่อกี้เนี้ยพันได้คุยกับน้องที่น้องอะไรนะน้องฟ้าคุยอะไรมาบ้างก็คือว่าน้องเขาเนี่ยได้เข้าเรียนที่ไหนนะมหิดลก็เพราะว่าด้วยความสามารถพิเศษของเขาด้วยครับเพราะน้องเขาเล่นตั้งแต่8ขวบใช่ไหมคะหนูเล่นตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เก่งเขาว่ามีความสามารถจนเขาแบบเป็นความสามารถพิเศษที่บางทีเนี่ยการเข้าเรียนมหาลัยดีๆเนี่ยบางทีความสามารถพิเศษมันก็เป็นไปเบิกทางอย่างนึงเหมือนกันอ๋อใช่เพราะว่าเวลาสมัครเนี่ยเขาก็จะถามว่ามีความสามารถพิเศษอะไรสามารถที่จะทำอะไรได้ที่มันไม่เหมือนคนอื่นใช่แล้วน้องมีตรงเนี้ยน้องเล่นอะไรนะฮะวิโอลาหรือไวโอลินไวโอลินที่นี่เรามีอะไรบ้างอะฮะมีไวโอลินวิโอลาเชลโลเบสนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเชลโลครับเชลโลนี่ใช่ไหมฮะอันนั้นดับเบิลเบสคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ก็คือจะให้คุณพันช์เนี่ยไปเล่นหรือว่าร้องเพลงกับวงออร์เคสตราวงนี้เคยร้องเพลงกับวงออร์เคสตราไหมฮะครั้งแรกครับครั้งแรกในชีวิตด้วยเอาเด็กๆพร้อมไหมครับพร้อมเด็กๆพร้อมแล้วนะครับคุณครูพร้อมไหมครับพร้อมคุณครูก็พร้อมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับความพิเศษของช่วงแฮงเอาท์วันนี้เมื่อนักร้องสาวอย่างคุณพันธ์วรการต้องมาขับร้องร่วมกับนักดนตรีคลาสสิกจากฝีมือของน้องๆที่ชุมชนคลองเตยไปติดตามการฝึกซ้อมและการแสดงของพวกเขากันเลยค่ะก็ถ้าถามว่าครูต้นกล้วยเป็นยังไงก็พี่ต้นกล้วยเป็นคนที่ดีค่ะแล้วก็เก่งมากๆเขาใส่ใจรายละเอียดตลอดเวลาค่ะแล้วก็เป็นคนที่ร่าเริงให้เด็กๆรู้สึกเหมือนว่าอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนคนในครอบครัวอีกคนนึงอะค่ะดนตรีสามารถทำให้ชีวิตหนูได้เปลี่ยนไปอีกแบบนึงค่ะจากเด็กที่นั่งเล่นไปวันๆกลายเป็นนักดนตรีที่ได้ไปเที่ยวหลายๆที่แล้วก็ได้มีความสุขได้เจอกับที่ใหม่ๆดนตรีสำคัญกับหนูยังไงก็สำคัญโดยการที่เราไม่ใช่ชายแท้เวลาเรามีความสามารถอย่างเงี้ยเราก็ภูมิใจกับตัวเราแล้วก็พ่อแม่ก็ภูมิใจเพื่อนๆก็ยินดีด้วยที่เรามีความสามารถถ้าไม่รู้จักลูกของดนตรีชีวิตหนูก็จะกินนอนอยู่บ้านแล้วก็เล่นเกมหนูก็จะอาจจะตัวใหญ่กว่านี้มันทำให้หนูมีความสุขมากขึ้นทำให้ได้เจอเพื่อนใหม่ทำให้มีความรับผิดชอบให้รู้เป้าหมายของตัวเองให้รู้ว่าตัวเองมีความสามารถในด้านดนตรีค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆโรงเรียนดนตรีเอมานูเอลลูเทรนรวมไปถึงครูต้นกล้วยแล้วก็คุณพันช์พร้อมแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูการแสดงสุดพิเศษท่ามกลางชุมชนคลองเตยกันเลยครับI'm not afraid.
้องเพลงกับน้องๆชุมชนวันนี้นะคะต้องขอบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่มีความสุขมากค่ะแล้วก็ยินดีเต็มใจอย่างมากๆเลยที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร้องเพลงกับน้องๆนะคะและอีกอย่างนึงเนี่ยการร้องแบบนี้เนี่ยพันก็ไม่เคยร้องมาก่อนถ้าถามว่ายากมั้ยอ่ะก็ถือว่ายากเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นศาสตร์อย่างนึงในการต้องฟังให้ดีแล้วก็ต้องเป็นทีมเวิร์คอะไรเงี้ยค่ะและอย่างนึงคือพอได้มาอยู่กับน้องๆแล้วรู้สึกว่าน้องๆทุกคนนี่คือแบบเขามีความตั้งใจมากแล้วก็อายุยังน้อยบางคนก็อายุแบบ8ขวบ9ขวบก็มาเล่นด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากมันชอบมากค่ะต้องขอขอบคุณครูกล้วยแทนน้องๆที่ทำให้น้องๆทุกคนนะคะมีคุณค่าในตัวเองมีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มันได้หลายๆอย่างจากสิ่งนี้ไม่ใช่แค่ว่าเล่นดนตรีอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันรวมไปถึงความรักที่เขามีให้ต่อชุมชนของเขาต่อคนในละแวกเดียวกันกับเขาอะไรเงี้ยทำให้ทุกคนแบบมีศักยภาพที่ดีอ่ะพันเชื่อว่าน้องๆที่เรียนในวันนี้ก็ไปเป็นครูได้ในอนาคตแล้วก็ต่อยอดให้กับน้องๆอีกหลายๆคนที่นี่อะไรเงี้ยค่ะและอย่างนึงก็คือเรียนฟรีแล้วก็มีความตั้งใจคือเป็นเหมือนไม่ใช่เป็นครูอย่างเดียวคือเป็นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเรารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นถึงความรักที่เขามีให้แล้วก็เป็นบุคคลที่น่ายกย่องบุคคลนึงเลยนะคะจะคือทุกอย่างจะรักเธอไม่มีวันจากไปจากใจก็เพราะเธอคือลมหายใจเธอคือทุกสิ่งจะทิ้งอะไรก็ยอมจะอยู่ในฉันจะมีแต่เธเชิญเลยครับเชิญเลยครับเก่งมากเลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเด็กๆนี่เล่นกันเก่งมากๆเลยนะครับนี่แหละครับก็คือดนตรีสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของคนได้จริงๆเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพันธ์และก็คุณครูต้นกล้วยเป็นอย่างมากเลยนะครับคือวันนี้สุดยอดจริงๆแล้วผมก็อยากจะเป็นวาทยากรเหมือนกันได้เลยครับโอ้โหผมรอมานานแล้วแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมครับคุณอาแล้วก็แพทเขาอยู่กันในสตูดิโอมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากก็คือชายคนนึงที่ติดเชื้อแบคทีเรียจากการกินเนื้อหมูแล้วต้องตัดขาทั้งสองข้างออกไปนะครับอันนี้น่ากลัวจริงๆแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมผมขออนุญาตจริงๆนะครับเพราะว่าฝันมานานแล้วว่าอยากจะเป็นวาทยากรใช่เดี๋ยวลองดูซิว่าจะเวิร์คหรือไม่เวิร์คนะครับน้องๆขออนุญาตนะครับพร้อมนะฮะอ่ะ1 ได้ค่ะได้ค่ะได้ดัดดาดัดดาดัดดาโอเคเยี่ยมเยี่ยมไม่สุกนี้ก็คือเลือดดิบๆเลยนะฮะเลือดสดๆเลยนะฮะไอ้นี่เรามาจากเชียงใหม่เลยนะครับดูนะครับเนี่ยฮะมันดูเหมือนแบบน้องกีดเข้ามือแล้วแบบกินฉันกลับเข้ามาในสตูดิโอของรายการตีสิบเดย์ของเราในวันนี้ครับท่านผู้ชมฮะช่วงสนทนาของเราวันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สร้างความตื่นตัวให้กับท่านผู้ชมได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารครับใช่ค่ะเราไปเจอเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU นานกว่า4เดือนโดยที่โอกาสรอดชีวิตนั้นเรียกได้ว่าเกือบจะเป็นศูนย์ครับเสียเงินค่ารักษาไปกว่า2ล้านบาทสาเหตุเพียงเพราะเขาไปกินเนื้อหมูครับใช่ค่ะเท่านั้นเองฮะฟังแล้วดูเป็นเรื่องหมูไม่น่ามีอะไรยิ่งใหญ่แต่การที่เขาไปกินหมูในครั้งนั้นนะคะทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยค่ะถึงขั้นต้องตัดขาสองข้างทิ้งเลย
ถ้ากินหมูนะฮะกินเนื้อหมูเสียขาสองข้างนะใช่ค่ะเชื่อมากถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเขาเลยค่ะคุณเปานพรัตน์มิลินทนุชค่ะเชิญครับคุณเปาสวัสดีครับเชิญค่ะเชิญครับเชิญนั่งเลยครับเราดูไม่ออกเลยอ่ะเริ่มต้นเลยเพราะเรื่องเยอะมากนะฮะจุดเริ่มต้นคืออะไรยังไงครับคุณเปาครับปีนั้นครับปีประมาณปี59ช่วงสงกรานต์ก็เป็นช่วงเทศกาลที่ผมจะเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดปกติอยู่แล้วครับก็จะทำอะไรกินกันที่บ้านเพื่อนเนี่ยก็จะทำเมนูนึงก็คือเป็นเมนูลูกคล้ายๆลาบใช่ครับเป็นส่วนผสมหลักเหมือนลาบคือยังไงเอ่ยลาบที่แพทกินก็คล้ายๆลาบครับมีเครื่องในนั้นน่ะคล้ายๆลาบแต่ว่าจะมีส่วนผสมของเลือดหมูลงไปทีนี้กินปกติก็ไม่มีอะไรก็ถึงเวลาก็กลับกรุงเทพมาตอนนั้นวันที่กินเนี่ยประมาณวันที่14ของมิถุนายน14เมษายน14เมษายนหลังวันมหาสงกรานต์1วันวันที่14เมษายนทีนี้เย็นวันนั้นเนี่ยมันจะมีอาการหนาวสั่นมากเหมือนมีไข้คิดว่าตัวเองเป็นไข้คิดว่าตัวเองเป็นไข้ทําไมใช่คิดว่าเป็นไข้ก็เลยซื้อยามากินพอกินยาเข้าไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าอาการมันจะหนักขึ้นแล้วเริ่มหนาวสั่นแบบมือเท้าเริ่มเย็นเรียกว่าไข้ขึ้นสูงอ่ะใช่ครับไข้ขึ้นสูงอาการหนาวก็จะหนาวแรงร้อนก็จะร้อนแรงร้อนๆหนาวๆว่าขั้นเนื้อขั้นตัวใช่ครับเดี๋ยวนะแพทก็ยังสงสัยขออนุญาตนิดนึงคุณอาก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าลู่น้องคิดภาพไม่ออกกับคุณอาว่าลู่หน้าตามันเป็นยังไงสำหรับคุณคนทางเหนือนี่จะรู้หมดเลยนะฮะอ้าวจะดูไหมอยากดูค่ะคุณอาขาอ้าวเข้ามาเลยครับนายขอดูลู่หน่อยพูดถึงลู่อันนี้คือว่าทางเหนือถูกไหมคะครับใช่ครับนะถูกไหมหรือเหมือนเป็นลู่สุกหรือว่าเป็นลู่สุกมากกว่านะฮะไม่สุกนี่ก็คือเลือดดิบๆเลยนะฮะเลือดสดๆเลยนะฮะไอ้นี่เรามาจากเชียงใหม่เลยนะครับดูนะครับนี่ฮะข้างล่างก็จะเป็นเนื้อหมูด้วยว่างั้นก็คือเนื้อหมูเครื่องในปกติคิดว่าแพทจะกินแต่นี่แพทกินได้ค่ะสุกใช่ป่ะนี่อันนี้เลยนี่แหละฮะคือน้องกีดเข้ามือแล้วแบบกินฉันเสโอเคเราได้เห็นแล้วนะฮะว่าแกทานอะไรต่อครับพอวันที่16กลับมาอาการขึ้นโอ้หนาวสั่นฟันกระทบกันเลยไปหาหมอก็เลยไปหาคุณหมอเข้าโรงพยาบาลก็คือวันนั้นเนี่ยยังเป็นอาการเพิ่งเริ่มต้นก็จะมีหนาวสั่นวันรุ่งเช้าวันที่18เริ่มหนักขึ้นเริ่มมีท้องเสียเริ่มขามือเท้าเนี่ยเริ่มอ่อนแรงไม่ค่อยมีแรงท้องเสียที่เดินเข้าห้องน้ำทีเนี่ยยังเหมือนแบบลำบากครับยังต้องแบบค่อยๆเดินกระดึบเข้าไปห้องน้ำเพื่อที่หมดแรงนะครับซึ่งถึงขั้นต้องให้ครูโค้ชเป็นน้ำตาลให้เราแบบมีแรงเอาเลือดไปตรวจด้วยครับก็เลยมารู้ว่าเริ่มติดเชื้อในกระแสเลือดในเบื้องต้นอันนี้คืออยู่โรงพยาบาลยังคะโรงพยาบาลแล้วอยู่โรงพยาบาลแล้วหมอตรวจเราแล้วเอาเลือดไปตรวจแล้วด้วยทีนี้พอรู้ว่าเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายต้องเยอะก็เลยย้ายโรงพยาบาลไปอีกโรงพยาบาลนึงเพื่อที่จะเข้าสิทธิ์ประกันสังคมพอจะได้รักษาต่อเนื่องกินวันที่14วันที่16ขึ้นมากรุงเทพไข้ขึ้นเข้าโรงพยาบาลเลยตรวจเลือดเพราะว่าอาการรุนแรงมากไข้สูงแล้วก็ตรวจก็รู้เลยวันที่17รู้เลยว่าติดเชื้อในกระแสเลือดใช่ครับพอติดเชื้อในกระแสเลือดท่านผู้ชมฮะคำว่าติดเชื้อในกระแสเลือดหลายๆท่านอาจจะงงๆอยู่นิดนึงเพราะว่าเป็นคำใหม่ค่อนข้างใหม่ในช่วงระยะเวลาคงจะไม่เกินสัก20ปีที่ผ่านมาติดเชื้อในกระแสคำว่าติดเชื้อในกระแสเลือด คือในเลือดของเลือดของคนเราเนี่ยฮะไหลเวียนอยู่ตั้งแต่ปลายศีรษะเนี่ยฮะไปถึงปลายเท้าแล้วหมุนเวียนกันอยู่นะในนั้นน่ะมีเชื้อโรคมีเชื้อมีแบคทีเรียมีไวรัสอยู่แล้วมันติดแล้วมันก็นี่แหละฮะอยู่ในร่างกายของเราจึงเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากบางทีเราติดเชื้อที่ปลายเล็บติดเชื้อที่ศีรษะติดเชื้อที่จมูกติดเชื้อที่เข่าอะไรเงี้ยแต่นี่คือติดในกระแสเลือดใช่ครับตอนนั้นโรงพยาบาลที่ย้ายมาแล้วเนี่ยก็เริ่มเจาะคอให้ยาเริ่มอาการเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นคืออาการยังไงนอกจากท้องเสียไม่มีแรงแล้วนะครับมือเท้าชาแบบเย็นเจี๊ยบเลยครับแบบชามากๆเลยฮะจนแทบจะขยับไม่ได้ตัวบวมเพราะว่าภายในครับไตวายฉับพลันปอดติดเชื้อ
ระบบการหายใจล้มเหลวเลือดเป็นพิษฮะถือเลือดเป็นพิษทั้งหมดนี้เรารู้สึกตัวไหมคะหรือเราหลับไปแล้วตอนแรกสองสามวันแรกยังรู้สึกตัวอยู่บ้างครับยังเห็นตัวเองยังสังเกตตัวเองอยู่ว่าฟังใช่ยังได้ยินยังสามารถพูดได้นิดหน่อยแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มแย่ชีพจรถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยภายใน2วันเนี่ยน่าจะไม่รอดอาการแย่คือเป็นตายเท่ากันที่เขาว่ากันใช่ครับใช่ฮะวันนั้นเป็นวันที่คุณหมอวินิจฉัยว่าแล้วเป็นอะไรคะเป็นอะไรติดเชื้อในกระแสเลือดขั้นรุนแรงก็คือเป็นสเตปโตคอคคัสซูอีสซึ่งมาจากหมูสเตปโตคอคคัสซูอีสใช่ครับเป็นชื่อเฉพาะที่มาจากหมูเท่านั้นใช่ครับคือจากหมูเลยฮะต้องจากทางไหนเท่านั้นทางกินเข้าไปเหรอคะจริงๆมันเป็นเชื้อจากหมูที่ป่วยหรือมันจะอยู่ในเลือดหมูที่ป่วยหมูอาจจะป่วยแล้วตายแล้วเราเอามาบริโภคโดยแบบดิบๆคุณเปาไม่ได้ทานจานนั้นคนเดียวใช่ครับประมาณ 5-6 คนได้ซึ่งไม่มีใครเป็นใช่ครับก็ทานหมูป่วยด้วยกันเป็นคนเดียวเลยครับใช่ครับแต่คุณเปาเป็นหนักคนเดียวเลยใช่ครับเนื้อตัวบวมพองเป็นเริ่มเป็นแผลเริ่มแบบว่าเหมือนเป็นเดอะฮักเลยฮะคือด้วยความที่หัวใจเราครับมันบีบตัวได้น้อยเลือดมันไปได้ไม่ทั่วร่างกายยาก็เลยไม่ถึงเชื้อที่มีอยู่เนี่ยก็เลยไปหลบอยู่ที่ปลายเท้าปลายมือถ้าไม่ตัดเนี่ยเชื้อก็ยังอยู่อย่างเงี้ยก็จะไข้ก็ยังไม่ลดก็จะ39-40อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาภาพที่จะให้ท่านดูต่อไปนี้นะฮะอาจจะมีเป็นภาพที่ขอเรียนเตือนว่าอาจจะดูสยองสักนิดนึงนี่คือคุณเปาตอนที่นอนอยู่นะฮะตัวบวมนี่เพิ่งตอนเริ่มนะฮะพอรักษาไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ไปถึงที่เท้าซึ่งยาที่ให้ทางกระแสเลือดไหลไปไม่ถึงเท้าเชื้อมันจึงอยู่ที่เท้าหน้าตาก็เลยเป็นแบบนี้เท้าดำก็คือที่เห็นเป็นแผลมันเป็นเหมือนผิวที่มันพองแล้วมันก็เริ่มยุบฮะปลายเท้าที่มันดำเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่เชื้ออยู่ตรงนั้นเนื้อตายนะครับจะมีอีกภาพนึงนะฮะเอาดูภาพนี้ครับเล็บดำหมดเลยฮะเล็บเห็นเลยแน่นอนเล็บจะเหลือหรือนะฮะอ่ะแค่นี้พอนะครับทีนี้หมายความว่าคุณหมอก็ต้องบอกแล้วก็คือต้องตัดถ้าไม่ตัดเนี่ยไตก็ไม่มีทางฟื้นเพราะเชื้อมันยังอยู่ใช่ครับหัวใจก็ไม่ดีขึ้นอะไรครับซึ่งทรมานมากก็ยังหนาวสั่นยังมีไข้สูงอยู่เหมือนเดิมแต่เห็นบอกตอนนั้นเนี่ยคุณเปาไม่รู้เรื่องแล้วการตัดสินใจที่จะตัดขาใครเป็นผู้ตัดสินใจพี่คนหนึ่งครับชื่อพี่ตาเป็นคนแบบเหมือนภาษาเรื่องหมออัปเดตอาการแล้วก็พูดคุยกับคนที่มาเยี่ยมกับคนรอบข้างให้เราก็เลยเพราะคนนี้ก็จะสำคัญคุณหมอก็เลยต้องถามพี่ตาใช่ครับนะฮะพี่ตาอยู่ไหนฮะวันนี้พี่ตามาใช่ไหมฮะนี่พี่ตาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอพูดว่ายังไงว่าต้องตัดสินใจคุณหมอพูดกับคุณตาว่ายังไงครับหลังจากน้องเปาป่วยประมาณ 6-7 วันนะคะเขาขยับแขนขาไม่ได้เลยได้แต่ผงกศีรษะแล้วก็ยกลำตัวคุณหมอเลยขอพบญาติค่ะมีน้องชายของเปาน้าสะใภ้แล้วก็ตาที่เข้าไปคุยกับคุณหมอท่านอธิบายว่าการผ่าตัดขามีโอกาสจะช่วยรักษาชีวิตของน้องไว้ในตอนนั้นเนี่ยท่านแนะนำว่าควรจะตัดเหนือเข่าขึ้นมาทำไมต้องตัดถึงเหนือเข่าเพราะว่าที่เราเห็นในภาพมันก็แค่ดำๆที่พื้นๆภาพนั้นเป็นภาพไล่หลังไปประมาณเดือนนึงแล้วค่ะตอนแรกดำขึ้นมาถึงใต้เข่าดำขึ้นมาถึงใต้เข่าแล้วโอ้โหเพราะฉะนั้นคุณหมอก็มีเหตุผลว่าต้องตัดเหนือเข่าละใช่ค่ะแต่ว่าคนนี้สลบอยู่พอคุณหมอแจ้งมาเย็นนั้นเนี่ยน้องชายญาติแล้วก็พักพวกเพื่อนฝูงเท่าที่ทราบข่าวก็มารวมตัวกันที่โรงพยาบาลแล้วก็ปรึกษาหารือกันเป็นภาวะที่ทุกคนกดดันมากๆแต่ว่าคือตัวเปาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์มีความมุ่งมั่นแล้วก็สู้ชีวิตเราก็ประเมินกันว่าเราควรจะช่วยกันรักษาชีวิตน้องไว้ก่อนเย็นวันที่เราเข้าไปแจ้งเขาอะว่าน่าจะต้องตัดขาแล้วนะข้ามคืนนั้นไปอะค่ะเขาพลิกมาเลยจากที่นอนขยับแขนขาไม่ได้ค่ะก็คือยกแขน อีกวันนึงยกขาขึ้นแล้วก็เริ่มมาจิ้มตัวอักษรคุยกับเราได้เอาละทีนี้ก็เลยถามกับเจ้าตัวเลยเมื่อสื่อสารได้แล้วพอเราสื่อสารเรารู้เรื่องเรารู้ใช่ไหมว่าตอนนี้หมอบอกต้องตัดขาละครับรู้สึกยังไงหลังจากฟื้นมาแล้วเนี่ยรู้สึกทรมานมากเพราะว่าไข้ผมอ่ะ39-40ทุกวันครับนอนบนเสื่อเย็นแบบหนาวๆฮะที่แบบว่าหนาวมากครับแต่ตัวร้อนมันทรมานมานานแล้วตัดเลยครับหม
ผมยินดีที่จะตัดหมอเห็นว่าตัดตอนไหนได้เอาเลยฮะตัดเลยครับกี่วันกว่าที่จะตัดสินใจได้แบบนั้นหลังจากที่มีปฏิหารฟื้นขึ้นมายกแขนยกขาได้แล้วกี่วันถึงบอกหมอครับตัดเลยครับประมาณ 2-3 สัปดาห์ครับโอ้โหนานขนาดนั้นใช่ครับทรมานจริงครับช่วงนั้นคือช่วงนั้นมันทรมานจนผมรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วตัดเลยก็ตัดเลยฮะจนมาตอนแรกไม่อยากตัดวางเงินนะใช่ไหมมันพอมีหวังครับด้วยความที่หลายคุณหมอเนี่ยมาบอกว่าเออเราดูก่อนไหมพี่เท้าก็ดิกได้นี่อะไรเงี้ยแบบพวกเอ๊ะรอก็รอแต่ผมว่ามันไม่ดีขึ้นแล้วเพราะว่าเราอยู่ตัวเองอาการทั้งหมดเรารู้อยู่แล้วเนี่ยครับว่ามันแย่มากแล้วมันแย่ลงแย่ลงแย่ลงใช่ครับฟอกไตทรมานมากเลยครับใช่ครับฟอกไตทั้งตัวครับนอน 3-4 ชั่วโมงที่แบบนอนดูเขาผ่ากรีดตรงนู้นตรงนี้ดึงเลือดออกไปเข้าเครื่องฟอกกลับเข้ามาอย่างเงี้ยครับเกือบทุกวันครับทรมานเกินไป2อาทิตย์ปั๊บตัดสินใจหมอตัดเลยตอนตัดนี่ก็รู้สึกตัวครับว่าเขาตัดเพราะว่าบล็อกหลังครับครับโอ้เหรอก็เหมือนผ่าคลอดอย่างเงี้ยใช่คล้ายๆกับอย่างนั้นเลยครับกั้นม่านสีเขียวไว้นิดนึงแล้วก็ออดออดออดแกะกับแกะเย็นๆแล้วก็ออดตัดนี่คือหลังจากตัดแล้วนะฮะพอตัดแล้วก็จากเท้าดำๆนะฮะจริงๆเรียกว่าน่าจะตัดแค่เท้าเนาะแต่ขึ้นมาถึงแข้งคงไม่ได้เรียกว่าตัดขานะครับปรากฏว่าเอาอาการก่อนเห็นบอกว่าพอตัดเสร็จปั๊บอาการอื่นๆทั้งหลายไตต้องฟอกหัวใจอะไรต่ออะไรเป็นยังไงอย่างแรกที่เห็นคือไข้ลดเหลือ37กว่าครับอะไรเงี้ยจาก39 40นะฮะลงมา37เลยแล้วอีกไม่กี่วันก็ค่าไตก็ดีขึ้นครับการบีบตัวหัวใจก็บีบได้เยอะขึ้นมันเห็นผลเลยใช่ครับเหมือนเราถูกทางครับคือเราตัดสิ่งที่มันเป็นเชื้อออกไปเนื้อร้ายใช่ครับซึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการกินหมูดิบใช่ครับถูกไหมคะถูกฮะกินลูกของเราเนี่ยกินหมูดิบหมูตัวที่ป่วยด้วยครับแล้วก็เลือดมันด้วยใช่ครับจนกระทั่งเนี่ยต้องเสียขาไปแล้วก็แต่ว่าหลังจากนั้นก็ยังมีอาการตามมาที่จะต้องค่อยๆรักษาก็คือแผลอยู่อีกนะฮะเกิดแผลพุพองขึ้นมาตามร่างกายอันนี้เป็นครั้งที่5แต่ว่าอันนี้เป็นแผลเพิ่งผ่ามานี่นี่ผ่าเมื่อไหร่ฮะอันนี้ผ่าเมื่อไหร่วันที่15เหมือนแผลคีรอยแต่ว่ามันไม่ใช่ป่ะคะคือเหมือนโดนน้ำร้อนลวกเหมือนโดนไฟลวกอย่างเงี้ยนะฮะนี่เป็นทั้งตัวเลยหรือเปล่าเนื่องจากหน้าอกก็ดูไม่ปกติผมไม่มีครับมีแค่แขนซ้ายซ้ายขวาแล้วก็ขาที่เห็นในภาพเมื่อกี้มันไปที่ปลายประสาทถูกต้องครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะอยู่แถวตรงนี้โอ้ครับแล้วมือที่ต้องผ่าตัดนี่เพราะว่าจะเห็นได้ว่ามือผมตอนนี้มันอ้าได้แล้วแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยจะด้วยความที่มันเป็นคีลอยครับมันยึดนิ้วทั้งหมดนะครับเป็นเหมือนติดกันหมดเลยฮะติดอย่างนี้นะฮะงอนยึดอย่างนี้ครับแล้วมันก็ได้ทำการศัลยกรรมเพื่อผ่าแยกนิ้วเพื่อให้ใช้งานได้ดูนะฮะพอมือบวมนะฮะใช่ครับแล้วพอมันหดเข้ามาใช่ครับเป็นแผลยึดก็เป็นแผลยึดคีรอยใช่เอ็นก็เกร็งเข้ามาก็เลยบอกว่ามือแบบเป็นแบบนี้เลยใช่ครับแล้วเนื้อระหว่างนิ้วก็ติดกันถูกครับกลายเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนครีบปลาตีนกบอะไรเงี้ยคล้ายๆอะไรอย่างเงี้ยครีบปลาตีนกบประมาณนี้ซึ่งก็จำเป็นที่หมอจะต้องผ่าแยกนิ้วออกจากกันใช่ครับนะฮะเพื่อให้ใช้งานได้เพื่อให้ใช้งานได้เดี๋ยวคราวนี้อยากถามในฐานะผู้ชายด้วยกันแล้วไอ้ที่มันติ่งอยู่ข้างล่างเป็นอะไรไหมฝึกเดินทุกวันฝึกเดินอยู่ประมาณเดือนกว่าเดือนแต่ละวันทีละน้อยอย่าเยอะ19ก็ลองเดินครับเดินทีเดินไปเดินกลับไม่ได้ก็คานกลับอะไรเงี้ยฮะด้วยความที่เราอยากเดินมากๆเอาจะกินอีกไหมกล้ากินไหมกินล่าสุดก็เพิ่งไปกินลูกมาฮะไม่ได้กลัวเก็ดหลาบอะไรเลยเดี๋ยวคราวนี้อยากถามในฐานะผู้ชายด้วยกันแล้วไอ้ที่มันติ่งอยู่ข้างล่างเป็นอะไรไหมไม่เป็นครับใช้เหมือนเดิมโชคดีเป็นห่วงเป็นห่วงถูกจุดมากมากจะถูกไงที่ไงปลายที่มันยื่นออกมาจากที่เป็นร่างกายของเราขาที่สามโรคหูดับเนี่ยมันเหมือนกันไหมคือถ้าคนนั้นถ้าเขาเป็นที่เป็นไวรัสเหมือนกันเนี่ยที่เขาเรียกว่าโรคหูดับเนี่ย
คือมันยังไงมันเหมือนกันไหมคะมันเป็นยังไงภูดับเนี่ยคือโรคติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยครับอันนี้อันเดียวกันแต่ว่าอยู่ที่ว่ามันจะไปที่กระแสเลือดหรือว่ามันจะไปที่สมองถ้าขึ้นสมองก็จะเหมือนทำให้หูดับตาบอดอะไรเงี้ยเราไปฟังคุณหมอพูดดีกว่าค่ะนะฮะว่าคุณหมอพูดถึงโรคนี้หรือว่าการติดเชื้อแบบนี้เนี่ยมีหลากหลายขั้นตอนพวกเรารู้จักโดยเฉพาะคนทางเหนือบอกว่าโรคหูดับเกิดขึ้นจากการกินลู่ที่มีเชื้อโรคนะฮะเป็นอย่างไรไปฟังคุณหมอครับในกรณีคนไข้รายนี้ที่เราจะพูดถึงคุณเปาก็คือกินลาบลู่นะฮะเขาอาจจะทานเยอะกว่าคนอื่นแล้วก็ขณะนั้นอาจจะมีภาวะภูมิกันอ่อนแอก็ได้นะครับจึงทำให้เขาติดเชื้อแล้วก็ก่อโรคยืนยันว่าเป็นการติดเชื้อสเตรปโตคอคคัสซูอิสก็คือการเพาะเชื้อในเลือดนะฮะแน่ชัดทางการแพทย์ก็จะมีอาการแตกต่างกันในแต่ละคนความรุนแรงจะต่างกันส่วนใหญ่เราจะพบว่ามี4แบบนะฮะแบบที่เป็นน้อยๆก็คือติดเชื้อแล้วก็มีไข้มีท้องเสียแบบที่2ก็เป็นลักษณะของไข้แล้วก็มีปวดข้อแบบที่3เนี่ยรุนแรงขึ้นหน่อยจะเป็นลักษณะที่เชื้อเนี่ยจะเข้าไปทำลายส่วนของประสาทการได้ยินของคุณนพรัตน์อันนี้ก็มีการสูญเสียการได้ยินอยู่บ้างนะฮะอย่างของคุณนพรัตน์นี่ก็คือเป็นชนิดที่4เลยนะฮะรุนแรงมากมีโอกาสเสียชีวิตสูงคือจะเป็นลักษณะของการติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดตอนที่มาเนี่ยมีภาวะช็อกเลยนะฮะแล้วก็ต้องเข้า ICU อยู่ ICU ถึง43วันนะฮะ24ถึง48ชั่วโมงแรกเนี่ยเป็นช่วงที่เราเรียกว่าชุลมุนนะฮะเป็นช่วงของการจะต้องให้คนไข้พ้นจากภาวะวิกฤตต้องใส่ท่อแล้วก็ใช้เครื่องช่วยใจเมื่อคนไข้อยู่มาวันที่3เนี่ยค่าไตมันขึ้นไปถึง10นะฮะแล้วก็มีภาวะเลือดเป็นกรดมีภาวะของเสียข้างก็จำเป็นจะต้องทำการล้างไตคนไข้มีโอกาสจะเสียชีวิตได้จากภาวะไตวายเฉียบพลันนอกจากไตวายแล้วยังมีภาวะที่เกิดจากภาวะช็อกเนี่ยซึ่งไอ้ว่าต่างๆจะล้มเหลวเช่นกล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวลดลงนะฮะแล้วก็มีภาวะการทำงานของตับล้มเหลวตัดมาถึงเรื่องของเท้าและขาซึ่งเป็นว่าส่วนปลายซึ่งตอนแรกเราบอกว่ามันเริ่มเขียวแล้วก็คล้ำนะฮะเท้าเขาจะดำคล้ำแล้วก็แข็งเป็นไม้นะฮะจับแล้วเขาก็ไม่รู้สึกเท้าเขายังอยู่ไข้อาจจะไม่ลงแล้วก็อาจจะลุกลามถึงเสียชีวิตเราก็ปรึกษาแพทย์ทางด้านสัญญกรรมแล้วก็สัญญกรรมกระดูกซึ่งความเห็นตอนนั้นก็คือว่าน่าจะต้องทำการตัดขาออกนะหลังจากนั้นคนไข้ก็จะสามารถที่จะตัดจุดที่ว่ามีเชื้อโรคซ่อนเร้นแล้วก็ไข้น่าจะลงจริงๆเราก็ต้องถือว่าที่เขาดีขึ้นเนี่ยหมอคิดว่าก็ส่วนนึงเป็นเรื่องของกำลังใจนะฮะคนที่อยู่รอบข้างนะฮะซึ่งคอยให้กำลังใจตลอดอาจจะเป็นช่วงที่ภูมิเราตกพอดีด้วยเนาะไปบนความโชคไม่ดีก็ยังมีความโชคดีตรงที่ว่าในที่สุดเราตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าเราจะไม่มีเท้าไปแล้วแต่ทุกวันนี้ก็สามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนได้ใส่ขาเทียมเท้าเทียมใช่ไหมเทียมหมดเลยครับตั้งแต่ครึ่งแข้งไปเท้าเทียมจริงๆจะเป็นแกนเหล็กด้วยซ้ำครับแต่ว่าเรียกว่าอะไรครับใส่โฟมไปฮะอาจารย์ขอดูนิดนึงครับจริงๆครับมันจะเป็นเหล็กตรงนี้นี่เป็นเบ้าหล่อขึ้นมาเพื่อใส่สวมล็อกกับเข่าสวมต่อขาใช่ครับโอ้เพราะว่าเข่าเรายังมีสบ้ายังมีอะไรแต่บอกว่าแรกๆก็เจ็บมากๆแบบต้องถอดทิ้งก่อนเลยเพราะว่าใส่ไม่ได้ก็จำได้ว่าทางกายอุปกรณ์ก็แจ้งแล้วครับว่าช่วงแรกก็จะเป็นแผลแบบนี้แหละมันคงเป็นปกติต้องทนนะอะไรเงี้ยผมก็เลยยอมแบบว่าฝึกเดินทุกวันฝึกเดินอยู่ประมาณเดือนกว่าเดือนแต่ละวันทีละน้อยอย่าเยอะ19ก็ลองเดินครับเดินทีเดินไปเดินกลับไม่ได้ก็คานกลับอะไรเงี้ยฮะด้วยความที่เราอยากเดินมากๆเวลาที่เราเจ็บบ่อยๆมันจะทำให้ผิวด้านขึ้นซึ่งเราก็ยอมเจ็บแล้วให้มันด้านคือตอนนี้ชินกับความเจ็บตรงนี้ไปแล้วฮะหลายคนดูแล้วบอกอุ้ยอย่างนี้คนที่ขายลาบลูกคือตอนนี้ก็ตกใจกันหมดแล้วนะคะแล้วช่วงนี้สงกรานต์อีกแล้วเนี่ยฮะคือเห็นบอกว่ามันจะเชื้อเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงร้อนๆอย่างเงี้ยยิ่งมากด้วยใช่ไหมคะเป็นช่วงรู้สึกว่าจะเป็นช่วงที่โรคเนี้ยจะพบบ่อยในช่วงนี้
ช่วงสุดไปเป็นช่วงซัมเมอร์เนี่ยครับช่วงมีนาถึงเนี่ยมีนามิถุนาใช่มิถุนากรกฎาคมเนี่ยเมษาเนี่ยครับช่วงนี้ครับ 3-4 เดือนเนี่ยฮะเป็นเรื่องของโรคติดต่อด้วยนะฮะเราเอากล้องไปถามอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อนะฮะท่านแนะนำมาอย่างนี้นะฮะจะได้ไม่ตื่นตกใจเชิญครับเซปโตคอคคัสซูอีทเนี่ยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับก็จะได้แก่ตัวหมูเนี่ยเป็นสำคัญจริงๆตัวโรคนี้เนี่ยเจอในบ้านเราเนี่ยมานานนะครับทางด้านนี้ข้อมูลย้อนหลัง5ปีเนี่ยในแต่ละปีก็จะมีผู้ป่วยเนี่ยประมาณสัก300กว่ารายต่อปีนะครับในจำนวนนี้จะมีเสียชีวิตประมาณปีละ20กว่าคนโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมนะครับถึงเดือนกรกฎาคมเพราะนั้นการติดมันก็คือ1เราไปสัมผัสนะครับสัมผัสได้ยังไงก็คือนั่นหมายความว่าเราไปสัมผัสสารคัดหลั่งนะครับสารคัดหลั่งก็คือเช่นนะครับตัวน้ำลายนะครับน้ำในช่องคลอดนะครับของตัวหมูเองหรือไม่ก็จมูกของหมูนะครับไล่ลงไปแถวลำคอเหล่านี้เป็นต้นนะครับหรือเราไปสัมผัสเลือดของตัวหมูนะครับทางด้านนี้อีกวิธีหนึ่งก็คือเรารับประทานนั่นก็หมายความว่าคนที่รับประทานตัวหมูที่ปรุงไม่สุกนะครับกึ่งดิบปรุงสุกนะครับหรือไม่ก็รับประทานโดยดิบๆมีเลือดปนแบบนี้แล้วมันมีเชื้อโรคอยู่เนี่ยก็มีโอกาสติดโรคสิ่งที่เราดำเนินการในเรื่องของการป้องกันเนี่ยอันดับแรกคือต้องสื่อสารให้ความรู้นะครับแล้วก็แก้ไขความเชื่อนะครับของพี่น้องประชาชนบางกลุ่มนะครับที่มีความเชื่อผิดๆนะครับเช่นโดยเฉพาะการบริโภคดิบๆจริงๆโรคตัวนี้มันป้องกันได้ง่ายมากนะครับเพียงแต่แค่เราเลือกรับประทานอาหารที่สุกนะครับทางด้านนี้เหมือนเรามีวลีที่พูดกันนะครับว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมือเหล่านี้เป็นต้นนี่แล้วครับง่ายนิดเดียวครับค่ะกินสุกครับจบเลยครับหรือนี่ค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็โทรสายด่วนกรมควบคุมโรคค่ะ1422ได้เลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือนี้ก็ใกล้แล้วนะคุณอาคะในช่วงที่โรคนี้กำลังจะระบาดแล้วนะคะโอเคครับต้องดูแลตัวเองค่ะเปาจะกินอีกไหมกล้ากินไหมกินล่าสุดก็เพิ่งไปกินลูกมาฮะไม่ได้กลัวเกล็ดลาบอะไรเลยคือก่อนอื่นต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเรากินหมูได้ปกติแต่เราต้องกินสุกใช่ไหมฮะแค่นี้ครับก็คือผมก็กินก็ได้ลูกสุกใช่ครับก็ได้มีโอกาสไปกินแต่ว่าก็ขอให้เป็นลูกที่สุกสุกเท่านั้นเองตกใจคิดว่ากินแบบดิบๆแบบแรคูล่าอีกก็หายแล้วตัดไปแล้วมันคงไม่มีปลาตาปลายประสาทให้มันเกาะกินแล้วยังมีไอ้ตีเล็กอีกนะระวังนะไม่ได้หรอกแต่เป็นแบบสุกแล้วโอ้โอเคครับเห็นบอกตอนท้ายนี่อยากจะขอบคุณใครตอนท้ายเลยฮะไหนๆก็มาออกทีวีแล้วอ่ะต้องขอบคุณทุกคนเลยฮะตั้งแต่โรงพยาบาลนะครับที่โรงพยาบาลอะไรเอ่ยชื่อได้เลยโรงพยาบาลลาดพร้าวผมต้องขอบคุณศูนย์ฟื้นฟูสิรินธรครับที่ทำขาเทียมดีๆให้ผมได้ใช้ได้กำใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปแล้วก็ขอบคุณกำลังใจคนรู้จักและไม่รู้จักที่ช่วยบริจาคเลือดเป็นพันๆเลยฮะเป็นแบบเยอะมากแล้วก็อยากฝากว่าคือผมว่าคนทุกคนมีปัญหาชีวิตทุกคน อยู่ที่ว่าเราจะรับมือกับปัญหายังไงจะเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นยังไงเราไม่ได้มองสิ่งที่ขาดเรามองสิ่งที่เราเหลือทำให้เรารู้สึกว่าเราทำอะไรได้เยอะมีอะไรให้เราไปทำได้อีกเยอะท่านผู้ชมครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้คงจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับท่านผู้ชมได้หลากหลายเรื่องนะครับนอกเหนือจากการใช้สติในการตัดสินปัญหาชีวิตนอกเหนือจากการใช้วิจารณญาณในการรับประทานโดยเฉพาะการกินนะครับอุบัติเหตุต่างๆในช่วงหน้าร้อนในช่วงเทศกาลตอนนี้นะฮะเป็นช่วงที่สำคัญเป็นอย่างมากนะฮะอุบัติเหตุแยกเกิดขึ้นมากมายหน้าร้อนเชื้อโรคมากมายการกินโดยเฉพาะกินของดิบนะฮะในช่วงนี้หวังว่าเรื่องนี้คงจะเป็นอุทาหรณ์ให้ไม่มากก็น้อยครับขอบคุณครับคุณเปานพรัตน์มิลินทานุชครับขอบคุณครับนี่คือเรื่องราวอีกวันหนึ่งของรายการตีสิบเดย์ครับพบกันใหม่ครับเสาร์หน้าสวัสดีครับสำหรับแฟนๆรายการตีสิบเดย์และดันดาราโกถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวยอดฮิตและคลิปไฮไลท์เด็ดๆก็ติดตามกันได้ใน YouTube Channel 2020 Entertainment ที่นี่ที่เดียว
กดตรงนี้เลยค่ะแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องเด็ดๆแน่นอนค่ะ